พื่อมีด้วยสารสี่ลำได้เปลี่ยนอเมริกาและโลกนี้ไปตลอดกาลชายชะกัน19คนขึ้นเครื่องพร้อมกับมีดคัตเตอร์ธรรมดาปฏิบัติการโจมตีประเทศที่มีอำนาจการรบมากที่สุดในโลกในตอนนี้ฝ่ายสืบสวนต้องค้นหาให้ได้ว่าทำไมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยราคาหลายพันล้านเหรียญสายลับและหน่วยจัดการการบินของอเมริกาจึงมองไม่เห็นถึงแผนการง่ายๆที่เจาะถึงช่องโหว่ของระบบได้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆแต่มาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นผลของการตัดสินใจในช่วงเวลาต่างๆที่นำทุกสิ่งไปสู่หายนะสหรัฐอเมริกานิวยอร์กฐานทัพอากาศกริฟฟิธ11กันยายนปี2001เวลา 7:00 น.อเมริกาเตรียมพร้อมสำหรับสงครามปฏิบัติการป้องกันประเทศฝึกซ้อมการป้องกันภัยที่เข้ามาได้จากบริเวณชายแดนของประเทศ เราฝึกซ้อมกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคุณจะเรียกว่าแกสงครามก็ได้นะผู้วันครับนาวากาตรีบ๊อบมารับผิดชอบการโจมตีทางอากาศในตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเขารับผิดชอบเนื้อที่มากกว่า 2,500,000 ตารางกิโลเมตรทางอากาศตั้งแต่วอชิงตันนิวยอร์กครอบคลุมพื้นที่ถึงชิคาโกและตอนกลางของประเทศด้วยเราฝึกซ้อมทุกขั้นตอนครับเพื่อพร้อมจะทำสงครามเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันจำเป็นมากๆเลยบ๊อบไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างทีมของเขาต้องพร้อมจะรับมือกับการคุกคามจากนอกประเทศทุกๆชนิดสี่ร้อยกิโลเมตรห่างออกไปผู้โดยสารเครื่องบิน5คนเช็คอินจากสนามบินบอสตันโลแกนพวกเขาขึ้นเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11มุ่งหน้าไปสู่ลอสแองเจลิสโรงแรมด้านความปลอดภัยเลือก3คนจากกลุ่มนั้นมาตรวจเป็นพิเศษแต่ทั้งหมดก็ผ่านไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวนี้เป็นหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์กว่า 5,000 ลำที่อยู่บนท้องฟ้าในชั่วโมงถัดไปและชายที่รับภาระในการจัดการเครื่องบินเหล่านั้นให้ถึงที่หมายก็คือเบนสไลนี่เขาทำงานด้านการกำกับการบินมากว่า30ปีนี่เป็นวันแรกในฐานะผู้จัดการการบินขององค์การบริหารการบินแห่งประเทศหรือ FAA ผมได้รับมอบหมายให้ดูแลการบินในประเทศผมรู้สึกดีครับในวันแรกของการทำงานที่นี่7นาฬิกา59นาทีอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11ในระดับความสูงขึ้นจากบอสตันเป็นเที่ยวบินมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเบตตี้อองเป็นผู้ดูแลผู้โดยสารหมายเลข3ในชั้นประหยัดเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารเพียงครึ่งเดียวงานนี้น่าจะสบายแปดนาฬิกาสองนาทีบ๊อบมาและทีมของเขาเตรียมพร้อมการฝึกระบบป้องกันทางอากาศไม่มีใครรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วกับเที่ยวบินนี15นาทีหลังจากบินขึ้นอเมริกัน11นี่บอสตันได้ยินไหมวิทยุการบินของบอสตันเสียการสื่อสารกับเที่ยวบินอเมริกัน11นี่บอสตันได้ยินหรือเปล่าแม้จะพยายามติดต่อเที่ยวบินนั้นกว่า10นาทีแต่ไม่มีการตอบกลับเลยมีเที่ยวบินหลายพันเที่ยวบนท้องฟ้าแบบนี้ทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เวลา 8:24 นาทีศูนย์ควบคุมได้ยินเสียงประกาศจากห้องนักบินมีเครื่องหลายเครื่องขวางทางอยู่ให้คอยอย่าสงบแล้วทุกคนจะปลอดภัยเรากำลังจะกลับไปที่สนามบินข้อความนั้นพูดกับผู้โดยสารเท่านั้นและทำให้ผู้ควบคุมการบินที่ศูนย์ควบคุมการบินที่บอสตันเริ่มสงสัย 8:28 นาที
มีรายงานถึงเบนสไลนี่ประสบการณ์ด้านการจี้เครื่องบินของเราส่วนมากจะจบลงด้วยดีครับและผมก็ไม่ได้กังวลเรื่องจี้เครื่องบินสักเท่าไหร่เลย8:34 น.ในตัวเครื่องเบตตี้อองพยายามติดต่อกับสายการบินของเธอในการโทรเข้าศูนย์บริการการจองตั๋วที่ลารีนอร์ทแคโรไลนาฉันเบตตี้อองนะคะเป็นหมายเลข3ของเที่ยวบินหมายเลข11ค่ะฉันคิดว่าเราถูกจี้นะคะมีใครเข้าไปที่ห้องนักบินได้หรือเปล่าอ่ะไม่มีค่ะห้องนักบินไม่มีใครตอบกลับมาเลยประตูก็ปิดเราไม่รู้ว่าใครอยู่ในนั้นด้วยค่ะและหมายเลข1กับหมายเลข5ก็ถูกแทงด้วยนะคะ8:35 น.เครื่องบินไม่ตอบรับการเรียกจากศูนย์ควบคุมไม่กี่นาทีจากนั้นเครื่องบินก็เริ่มออกนอกเส้นทางและตรงไปยังนิวยอร์กที่วิทยุการบินในลองไอแลนด์เดฟบอชิเลียคอยดูแลพื้นที่การบินในด้านฟ้าของรัฐนิวยอร์กผมพูดกับตัวเองว่าวันดีอีกหนึ่งวันพื้นที่เพราะว่าเขาคิดว่าเครื่องนี้ถูกจี้แต่ผู้จี้เครื่องบินปิดเครื่องส่งสัญญาณของเครื่องหมายความว่าเดฟจะไม่รู้ความสูงและความเร็วของเครื่องเลยเขามีแค่สัญญาณไฟกระพริบที่หน้าจอเท่านั้นเราคอยตามเครื่องนั้นมันมุ่งหน้าไปทางสนามบินเคนเนดีเรารู้ว่ามันออกจากเส้นทางแน่เพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เรารู้8:38 น.ด้วยความกังวลใจที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ดูแลการบินต่อสายถึงเอา F-15 ขึ้นจากโอติสการร้องขอที่ผิดปกตินี้มาถึงหูของบ๊อบมาทหารเองคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่มีเป็นปกติอยู่แล้วมันต่างออกไปจากปกติที่จะขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติจะต้องผ่านการติดต่อจากทาง FAA เท่านั้นเองการร้องขอความช่วยเหลือของวิทยุการบินอาจจะผิดปกติออกไปแต่บ๊อบนั้นถือเป็นเรื่องที่จริงจังเราปฏิบัติการทันทีโดยให้เครื่องบินขับไล่ที่ฐานทัพที่โอติสเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการครับฐานทัพอากาศโอติสแมสซาชูเซตส์อยู่ทางเหนือของนิวยอร์ก250 กิโลเมตร8:43 น.ในเที่ยวบิน11นั้นเบตตี้อองทำหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดที่จะบอกให้ทางภาคพื้นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเครื่องตอนนั้นฉันก็ไปในห้องนักบินไม่ได้ค่ะมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าต้องมีแน่ๆค่ะคุณทำได้ดีแล้วนะเบตตี้ใจเย็นๆนะเกิดอะไรขึ้นน่ะเครื่องบินเริ่มสายไปมาอีกแล้วค่ะสายมากเลยด้วยเบตตี้ตอบกลับด้วยเบตตี้ยังอยู่หรือเปล่าติดต่อเธอไม่ได้แล้วแปดนาฬิกา46 นาทีเครื่องของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11ชนกับอาคาร World Trade Center ด้านเหนือชนเข้าไประหว่างชั้นที่93ถึงชั้น95 8:50 น. 4 นาทีหลังพุ่งชนเป็นสไลนี่ที่ศูนย์ควบคุม FAA ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่นิวยอร์กผู้ประสานงานของทางกองทัพบกบอกว่าวันนี้ CNN กำลังมีรายงานว่าเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคาร World Trade Centerใครก็ได้ส่งภาพขึ้นจอเดี๋ยวนี้เลยจากรายงานที่เข้ามาตอนนี้คุณกำลังดูภาพสดของสิ่งที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นักนั่นคือภาพของอาคาร World Trade Center เราได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้านี้สิ่งที่เราเห็นก็คือไฟมันลุกท่วมไปหมดครับในใจผมรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเครื่องบินเล็กอย่างแน่นอนผมรู้ได้ทันทีผมรู้สึกแย่มากครับในสิ่งที่กำลังดูอยู่ในตอนนั้น8:51 น.
ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินที่ชนลำนั้นก็คืออเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11กองทัพอากาศเองก็จะส่ง F-15 เพื่อค้นหาเที่ยวบินที่สูญหายลำนั้นที่ศูนย์ควบคุมทางอากาศในลองไอแลนด์เดวิดจิเลียเริ่มกังวลกับเที่ยวบินอีกเที่ยวหนึ่งยูไนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบิน175รหัสของชุดส่งสัญญาณติดตามเครื่องได้ถูกเปลี่ยนและเส้นทางการบินก็ผิดปกติผมตามดูในตอนนั้นและสังเกตว่ายูไนเต็ด175บินระดับความสูงอย่างรวดเร็วผมเริ่มกลัวแล้วในตอนนั้นผมหันไปหาทางหัวหน้าและผมก็บอกว่าผมคิดว่าเจออีกเครื่องแล้วเก้านาฬิกาตรงเครื่อง F-15 ของกองทัพอากาศยังอยู่ห่างออกไปมากกว่า100กิโลเมตรออกค้นหาเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11และตอนนี้ยูไนเต็ด175ก็เริ่มจะลดระดับลงอย่างน่ากลัวมิสเราเห็นมันแล้วก็มีคนคอยจับความสูงของมันตั้งแต่ 6,000 4,000 2,000 แล้วก็บอกว่ามันตกลงไปแล้วแล้วก็ร้องออกมาว่าโอ้ไม่นะตรงนั้นคือ World Trade Centerนั่นอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งเพิ่งชนพระเจ้าช่วยเครื่องนั้นชนอีกตึกหนึ่งแล้วบินตรงเข้าไปเลยชนเข้าไปที่ตรงกลางของอาคารนั่นเกิดระเบิดขึ้นตรงกลางอาคารเลย9นาฬิกา3นาทีอยู่ในเด็ด175บินชนอาคารทางด้านใต้ตอนล่างของแมนฮัตตันปั่นป่วนไปหมดแล้วบ๊อบมาตกตะลึงที่เห็นรายงานข่าวสดณขณะนั้นในตอนนั้นความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับนิวยอร์กกระตุกโจมตีนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมมันคือของจริงเขาสั่งให้ F-15 บินตรงไปยังแมนฮัตตันความสูงเท่าไหร่ก็ได้ที่จะพาเขาไปถึงที่นั่นนะผมรับได้หมดผมต้องการไปที่นั่นและอยู่ในบริเวณนั้นจัดการให้ได้9นาฬิกา4นาทีที่ศูนย์บัญชาการของ FAA เบนสไลนี่ที่ข้าเป็นผู้จัดการระบบการบินวันแรกต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยตอนนี้เครื่องบินทุกลำที่อยู่บนฟ้ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยสำหรับผมสั่งให้หยุดบินทั่วประเทศนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีเครื่องบินลำใดบินขึ้นไปโดยเด็ดขาด9นาฬิกา5นาทีเรดาร์จับความเคลื่อนไหวของอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77จากวอชิงตันไปยังลอสแองเจลิสเริ่มบินออกนอกเส้นทาง11นาทีก่อนหน้านั้นมันเริ่มบินออกนอกเส้นทางที่กำหนดเอาไว้สัญญาณจากเครื่องบอกตำแหน่งถูกปิดสัญญาณวิทยุในการติดต่อก็ขาดหายเป็นแค่ไฟกระพริบในจอเรดาร์เท่านั้นเครื่องบินบินกลับมาทางตะวันออกและมุ่งหน้ามายังเมืองหลวงของประเทศ F-15 มาถึงแมนฮัตตันแล้วซึ่งตอนนี้มีแต่ภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันที่500กิโลเมตรห่างออกไปที่ฐานทัพอากาศแลงลี่ในเวอร์จิเนีย F-16 อีก2ลำออกบินเพื่อค้นหาเที่ยวบินหมายเลข11 9นาฬิกา32นาทีอเมริกันแอร์ไลน์หมายเลข77บินตรงไปยังวอชิงตันดีซีเรามีรายงานถึง11ชิ้นครับว่ามีเครื่องบินถูกยึดในบริเวณนั้นและเราพยายามจะหาว่าลำไหนน่าจะเป็นและลำไหนไม่น่าจะใช่ตอนนั้นเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และคิดว่าวอชิงตันดีซีน่าจะกลายเป็นเป้าหมายอีกด้วย9นาฬิกา36นาทีเครื่อง F-16 อยู่ห่างจากอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน77ที่มุ่งหน้าไปยังวอชิงตันถึง240กิโลเมตรนาฬิกา37นาทีไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อจริง
เราดูภาพสดของวอชิงตันอยู่มีควันลอยขึ้นมาจากเพนทากอนด้วยเมื่อเห็นศูนย์กลางของการป้องกันประเทศกำลังลุกเป็นไฟแบบนั้นเบนสไลนี่จึงรีบตัดสินใจทันทีคงจะเกินไปถ้าจะไม่ทำอะไรเลยในตอนนั้นผมไม่สามารถจะควบคุมเครื่องทุกเครื่องในขณะนั้นได้หรอกครับเครื่องบินกว่า 4,000 ลำในน่านฟ้าสหรัฐเริ่มบินลงมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสิ่งที่เข้ามาในหัวของผมในตอนนั้นก็คือว่าผมอาจจะถูกไล่ออกก็ได้แต่ผมไม่คิดอะไรแล้วแม้ทุกลำจะลงจอดแล้วแต่เวลา 9:44 นาทีศูนย์ควบคุมการบินยังพบอีก4ลำที่ยังบินอยู่ United 93ที่เริ่มบินวนกลับ United 93บินเอาใจเส้นทางที่กำหนดเอาไว้แล้วเปลี่ยนรหัสเครื่องส่งสัญญาณติดตามเครื่องบินเดินทางจากนิวยอร์กไปยังซานฟรานซิสโก20นาทีก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่บนเครื่องติดต่อมาทางภาคพื้นว่าอาจจะมีคนบุกเข้าไปในห้องนักบิน 9:59 นาทีที่ World Trade Center โอ้ถล่มลงมาแล้วถล่มมาแล้วอาคารใต้ที่สูงถึง110ชั้นถล่มลงมาการบินกำลังตรวจสอบว่ายูไนเต็ด93ถูกจี้จริงหรือไม่แม้ว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ก็ยังเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นระบบไฟฟ้าของเครื่องยูไนเต็ด93ขัดข้องและนักบินก็พยายามจะเอาเครื่องลงโดยไม่มีการสื่อสารกับทางภาคพื้นสไลนี่ทำได้เพียงตรวจดูว่าเครื่องบินมุ่งหน้าไปที่วอชิงตันดีซีหรือไม่เครื่อง F-16 ถูกส่งออกไปเพื่อราดตระเวนในเขตเมืองหลวงของประเทศขณะที่เราจับตาเครื่องยูไนเต็ด93อยู่นั้นมีรายงานบอกว่ามีกลุ่มควันขนาดใหญ่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินในบริเวณที่เครื่องบินบินอยู่แถวนั้นเราสันนิษฐานว่าเครื่องยูไนเต็ดน่าจะตกลงในทางตะวันตกของเพนซิลเวเนียเครื่องบินตกลงระยะที่ห่างจากวอชิงตันไปแค่20นาทีเท่านั้นลูกเรือและผู้โดยสารทั้ง44คนเสียชีวิตหมดนี่คือภาพแรกที่เราได้รับมาค่ะรายงานเบื้องต้นแจ้งว่าไม่มีผู้รอดชีวิตเลย25นาทีจากนั้นที่แมนฮัตตันอาคาร World Trade Center ตึกเหนือถล่มลงมาในเวลาเพียง102นาทีเครื่องบิน4ลำถูกยึดจนมีผู้เสียชีวิตถึง 3,000 คนก่อนที่ร่องรอยต่างๆจะสูญหายการสอบสวนครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาจะเริ่มขึ้นมีเบาะแสหลายพันชิ้นที่ทำให้ FBI นำไปสืบหาผู้ก่อการร้ายได้หลักฐานต่างๆกระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุทั้ง3แต่เมื่อพบหลักฐานสำคัญชิ้นแรกปรากฏว่ามันอยู่ห่างไปจากสถานที่เกิดเหตุมากเคนแมสเวลล์คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่อาวุโสของ FBI ในแมนฮัตตันโมฮัมเหม็ดอัตตอร์ผู้บังคับเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์หมายเลข11ตั้งใจให้สัมภาระของเขาไม่ได้ถูกส่งไปยังเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐเมนและกระเป๋าเดินก็เต็มไปด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชี้ว่าเขาคือผู้นำในปฏิบัติการครั้งนี้จากหลักฐานทั้งหมดนั้นยืนยันว่าเขาเป็นคนทำด้วยข้อมูลเหล่านี้เครือข่าย FBI กว่าพันคนใช้เวลาเพียง72ชั่วโมงรวบรวมข้อมูลความเกี่ยวข้องกันของผู้ต้องสงสัย19คนว่าเป็นผู้จี้เครื่องบินทั้งหมดเชื่อมโยงกับศัตรูของสหรัฐอเมริกาอัลกออิดะและผู้นำของพวกเขาอุสมะบิลาดินอ
แต่ทำไมเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ละเอียดแบบนี้จึงล้มเหลวในการป้องกันการจี้เครื่องบินและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้เราจะย้อนเหตุการณ์กลับไปและสืบสวนเจาะลึกเข้าไปเราสามารถจะเผยถึงความผิดพลาดต่างๆที่ทำให้อเมริกาถูกโจมตีครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์1ปีหลังถูกโจมตีขอบคุณทุกท่านที่มานะประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชตั้งหน่วยงานสืบสวน11กันยายนวันนี้ผมได้รับอนุมัติจากคองเกรสให้ตั้งหน่วยงานเพื่อสอบสวนเหตุการณ์11กันยาขึ้นซึ่งสำคัญมากเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานนี้จอห์นฟาร์เมอร์ถูกมอบหมายให้ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดคงไม่มีใครที่อยู่ในหน่วยงานกำลังใช้กฎหมายจะได้รับผลกระทบของ11กันยาได้ลึกไปกว่าผมแล้วนะครับวงผมในวันนั้นมีแต่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และคำถามนั้นมันก็คาใจผมมาตลอดสหรัฐอเมริกาใช้เงินด้านการทหารเป็นพันล้านเหรียญรวมถึงระบบข้อมูลที่ใช้ในการป้องกันประเทศและนั่นมาลงที่จอนเพื่อหาว่าระบบเหล่านั้นสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์11กันยายนได้หรือไม่ก่อนการโจมตีประมาณ2ปี CIA ในเจเมนรวบรวมข้อมูลของชาย2คนที่จี้เครื่องบินอามิธาและอัลฮัสมีว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ก่อการร้ายโทรศัพท์ครอบครัวของมิธาถูกดักฟังครับและมีข้อมูลชัดเจนว่ามิธาและอัลกอยดะและอัลฮัสมีกับมิธาก็เชื่อมโยงถึงกันหลายเดือนต่อมา CIA ได้ติดตามมิธาจนพบที่ดูไบเจ้าหน้าที่ลอบเข้าไปในห้องของโรงแรมเขาพวกเขาพบว่าวีซ่าของมิธาทำให้เขาสามารถเข้าออกสหรัฐตอนไหนก็ได้ไม่กี่วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ติดตามไปจนถึงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นที่ที่เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพการนัดพบของทั้งสองคนกับผู้อัลกออิดะการนัดพบที่มาเลเซียนั้นถูกจับตาไว้อยู่แล้วและก็ไม่ได้อะไรต่อจากนั้นเลยครับระบบทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็นจนถึงจุดนี้ CIA สามารถชี้ตัวผู้ที่จะเป็นภัยคุกคามแก่สหรัฐได้แล้วแต่ตอนนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้แผนการโจมตีนี้เล็ดรอดผ่านระบบข้อมูลของสหรัฐไปได้เมื่อมิธาใช้วีซ่าของเขาเข้ามาในสหรัฐผู้ที่ต้องจัดการกับเขาก็คือ FBI แต่เมื่อมิธาเข้ามาจริงๆ CIA ยังเป็นผู้จับตามิธาเพียงผู้เดียวและไม่มีการปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยงานอื่นเลยเรื่องที่ไม่มีการแบ่งข้อมูลนั้นไม่ใช่การละเลยแต่เป็นเรื่องของนโยบายมีกำแพงอยู่ครับกับแผนกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รวบรวมข้อมูลออกจากเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในเวลานั้นก่อนเหตุการณ์11กันยายนมีกำแพงกั้นระหว่างเรื่องข้อมูลที่รวบรวมได้จากการจับตาหรือการสอดแนมไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางด้านกฎหมายได้เลยแม้จะมีกำแพงอยู่มันก็ไม่ได้สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลให้กันแน่19เดือนก่อนเหตุการณ์11กันยายนอามิธาและอัลฮัสมีเช่าอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย CIA รู้ว่ามิธาและฮัสมีอยู่ในประเทศแต่ไม่ได้มีการติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเพราะนั่นคืองานของ FBI แต่ FBI ไม่รู้เช่นกันว่าทั้งสองคนนั้นอยู่ในอเมริกาแล้วและกว่า1ปีที่2คนเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั่วประเทศยังสบายๆ so นั่นคือความผิดพลาดของระบบการทำงานแบบทางการครับถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่ควรจะเป็น FBI ควรจะรู้ว่าพวกเขาต้องจับตา2คนนั่นแต่ก็เปล่าและเมื่อ2คนนั่นเข้ามาในสหรัฐก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวของความผิดพลาดที่มีอยู่3เดือนก่อนเหตุการณ์11กันยายนเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่ง
พราะมีการประชุมกันระหว่าง CIA และ FBI เพื่อวิเคราะห์เรื่องการก่อการร้ายครั้งก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่จาก CIA เอารูปที่บอกถึงความเชื่อมโยงระหว่างมิสฮากับอัลกอยดาให้ทาง FBI ดูซึ่ง FBI ต้องการจะรู้รายละเอียดที่มากกว่านี้แต่เป็นเพราะนโยบาย FBI ไม่ได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วนทำให้ทีมงาน FBI มีความอึดอัดจริงๆครับแม้ผู้รับผิดชอบโดยตรงจะเห็นถึงความเสี่ยงในการถูกคุกคามแต่ระบบขนาดนั้นทำให้เกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมีอีเมลของเจ้าหน้าที่ FBI คนหนึ่งเขียนไว้ด้วยคำพูดที่ทำให้ทุกคนจำได้ไม่ลืมว่าพอถึงเวลาที่มีคนตายเกลื่อนถนนแล้วไม่มีใครสนใจหรอกว่ามีกำแพงอะไรมันกั้นอยู่เขาต้องการจะรู้ว่าทำไมเราถึงไม่ทำอะไรเลย14วันก่อน11กันยายนสายข่าวของ FBI แจ้งว่ามีความเป็นไปได้ที่อัลกออิดะจะก่อวินาศภัย FBI จึงเริ่มสืบสวนด้วยตัวเองเรารู้ว่าอัลกออิดะวางแผนอะไรอยู่แน่ๆและเราก็รู้ผู้เล่นบางคนอีกด้วยสองคนที่รู้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับอัลกออิดะเข้ามาอยู่ในสหรัฐแล้วแต่ CIA ไม่ยอมเผยข้อมูลเมื่อไม่มีอะไรในมือ FBI ต้องค้นหาสองคนนั้นด้วยตัวเองและครั้งนี้เป็นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครพบตัวอัลมิดฮาและอัลฮาสมีเลยถ้าเรารู้ว่าสองคนนั้นอยู่ที่ไหนในสหรัฐจะมีประโยชน์มากกับ FBI ในการที่จะสืบหาตัวพวกเขาให้ได้11กันยายนปี2001 2ชั่วโมงก่อนหายนะซึ่งได้มาจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากอายุเชื้อชาติและประวัติการเดินทางของคนคนนั้นถ้าใครก็ตามไม่ถูกเลือกโดยระบบแคปส์คนคนนั้นก็ต้องถูกตรวจค้นมากกว่าปกติครับและถูกสักถามกำหนดการเดินทางรวมถึงสิ่งของที่อยู่ในสัมภาระของเขาอีกด้วยจำเป็นต้องตรวจเป็นอย่างยิ่งครับไม่มีชื่อของคนพวกนั้นในรายชื่อห้ามบินของ FAA ผู้ที่มีชื่ออยู่ในนั้นจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้และพวกที่เครื่องบินทั้งหมดนี้ขึ้นเครื่องไปพร้อมกับกระเป๋าถือที่มีมีดคัตเตอร์อยู่ในนั้นด้วยมีกฎข้อบังคับเรื่องความยาวของใบมีดถ้ามันสั้นกว่า4นิ้วจะไม่ถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้อื่นครับ45นาทีต่อไปพวกขี่เครื่องบินอีก14คนเช็คอินขึ้นเครื่องในสนามบินอีก3แห่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ3คนจากใน14คนนั้นถูกแคปส์ขึ้นชื่อให้ตรวจค้นและพวกเขาก็มีมีดคัตเตอร์เช่นกันแต่ทั้งหมดยังผ่านการตรวจค้นและสามารถขึ้นเครื่องได้คุณต้องเข้าใจว่าขั้นตอนการตรวจสอบไม่ได้ครอบคลุมถึงพวกจี้เครื่องบินที่ต้องการทำลายเครื่องบินไปด้วยหรอกนะครับก่อนหน้านั้นการจี้เครื่องบินโดยสารจะเป็นการต่อรองเท่านั้นไม่ใช่ปฏิบัติการฆ่าตัวตายไม่มีใครจะคิดไว้ก่อนว่าจะมีการโจมตีแบบสลายชีพเช่นนี้ขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วเป็นเรื่องไม่ยากที่พวกขี้เครื่องบินจะยึดเครื่องได้32นาทีก่อนการชนครั้งแรกพวกขี้เครื่องบินก็เริ่มปฏิบัติการถ้าคนขี้เครื่องบินสั่งให้เปิดข้างนอกบินระเบียบการบินบอกไว้ว่าให้เปิดประตูและให้คนนั้นเข้ามาครับเพราะว่าใช้ทฤษฎีที่จะไม่มีการให้ใครก็ตามต้องมาเสี่ยงชีวิตแต่ทฤษฎีนั่นไม่ได้ครอบคลุมไปถึงปฏิบัติการฆ่าตัวตายพวกขี้เครื่องบิน19คนยึดเครื่องบินโดยสารทั้ง4ลำและทำให้เครื่องบินกลายเป็นจรวดนำวิถีจากจุดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าสายการบินหรือวิทยุการบินจะไม่สามารถหยุดเครื่องเหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้วด่านสุดท้ายที่ป้องกันหายนะได้ก็คือกองทัพสหรัฐที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการกองทัพจะต้องรู้ว่ามีการคุกคามแล้วการสืบสวนของจอห์นฟาร์เมอร์จะลงไปถึงขั้นตอนของการทหารที่เกี่ยวข้องกับการจี้เครื่องบินในครั้งนี้วิธีการปฏิบัติในการรับมือการจี้เครื่องบินก็คือถ้ากองทัพจะได้รับการติดต่อมาและเครื่องบินขับไล่จะเตรียมพร้อมรอปฏิบัติการนั่นเอง
ตามขั้นตอนแล้ววิทยุการบินต้องติดต่อผ่านไปทาง FAA ในวอชิงตันและขั้นตอนการสื่อสารจะเป็นไปตามระบบจนถึงการรอปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่ขั้นตอนนี้ถูกใช้ใน11กันยายนหรือไม่เพราะเครื่องบินขับไล่ยังไม่ได้บินขึ้นขณะที่เครื่องบินลำที่4ได้ตกลงไปแล้วพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในวันนั้นนะครับ9นาทีก่อนหายนะจอห์นพบว่าสถานการณ์เป็นคนละแบบกับ CAA และ FBI พอเจ้าหน้าที่ FAA ไม่สนใจเรื่องกฎในตอนนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้มากเขาโทรศัพท์ไปที่สนามบินของกองทัพอากาศที่โรมนิวยอร์กใช่ครับรอสักครู่บ๊อบมาเป็นผู้รับมือกับสถานการณ์นั้นโทรศัพท์แรกที่ผมได้รับก็คือจากศูนย์ควบคุมการบินที่บอสตันนะครับบอกว่าเขามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ8นาทีก่อนหายนะทางกองทัพรับทราบแต่นั่นไม่ได้ทำให้ปฏิบัติการทางทหารเริ่มขึ้นในทันทีบ๊อบมาต้องได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก่อนจะเริ่มสั่งการให้เครื่องบินขับไล่ออกปฏิบัติการความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ทำลายกำแพงของระบบทหารไปได้ผมมักถือเขาจริงๆครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เริ่มกับเคลื่อนทุกอย่างขึ้นและไม่ต้องทำไปตามขั้นตอนที่ยุ่งยากเลยแม้แต่น้อยนะครับบ๊อบมายังคอยการอนุมัติมีคำสั่งให้เครื่องบินรบเริ่มปฏิบัติการจากทางนิวยอร์กและผู้บังคับการในตอนนั้นบอกว่าเขาจะขออนุมัติย้อนหลังเราต้องเริ่มปฏิบัติงานตอนนี้เลยครับไม่กี่วินาทีก่อนหายนะบ๊อบมาสั่งเครื่องบินขับไล่สองลำให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่หมดยุคสงครามเย็นหน่วยปฏิบัติตอบโต้ฉับพลันถูกลดกำลังลงไปมีเครื่องบินขับไล่เพียงสองลำที่ใช้ป้องกันครึ่งหนึ่งของแนวชายฝั่งทางตะวันออกฐานที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่โอติสเคปคอร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์ห่างจากนิวยอร์ก250กิโลเมตรเมื่อเครื่องบินโดยสารลำแรกพุ่งชนอาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์นักบินยังรอคำสั่งให้บินขึ้นF-15ขึ้นจากฐานที่โอติส7นาทีหลังการโจมตีครั้งแรกจอห์นฟาร์เมอร์ตรวจสอบว่าการตอบสนองของทหารเป็นอย่างไรแบบนาทีต่อนาทีสิ่งที่เขาพบนั้นเหลือเชื่อมากหลังการชนครั้งแรกไม่มีใครในกองทัพรู้ว่าอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11พุ่งชนตึกเหนือไปแล้วส่งเครื่องบินกลับไปที่เบอร์นิวยอร์กให้เร็วที่สุดให้ทาง FAA เคลียร์เส้นทางการบินให้ด้วยถ้าหากว่าเราเจอเครื่องเป้าหมายให้ทำการสกัดเอาไว้และถึงแม้ว่าเครื่องบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11จะยังคงอยู่ในอากาศทางกองทัพก็ยังมีปัญหาในการค้นหาอยู่ดีเพราะเรดาร์ของทางการทหารถูกตั้งเอาไว้ให้ค้นหาภัยจากนอกชายแดนของสหรัฐไม่ได้เอาไว้ตามเครื่องบินของเอกชนเพราะเครื่องพวกนั้นไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นอันตรายได้ดังนั้นนักบินเครื่องขับไล่ที่ค้นหาเครื่องบินโดยสารจะต้องให้หน่วยควบคุมการบินของเอกชนเป็นผู้นำทางให้ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของสององค์กรที่มีความแตกต่างกันอย่างมากมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่บ้างครับเพราะเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายไม่เคยทำงานร่วมกันเลยมาก่อนโทรศัพท์ของเราบางเครื่องตัวตะการไม่ได้นะครับเพราะเราใช้โทรเบอร์ภายในของของทางทหารเท่านั้นเองครับไม่ได้มีเบอร์อื่นเลยเวลา 9:00 น. F12 ทั้ง2เครื่องใกล้ถึงนิวยอร์กแล้วความคิดว่าจะมีใครจี้เครื่องบินมาปฏิบัติการพลีชีพนั้นก็ยังไม่มีใครนึกถึงมาก่อนมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเครื่องบินได้บินเข้าไปชนตัวอาคารเนี่ยนะเราจะค้นหาเครื่องนั้นต่อไปจนกว่าจะเจอหนึ่งนาทีก่อนถึงการชนครั้งที่สองจะสนรายงานที่เข้ามาเรื่องเครื่องบินที่ชนตึกว่าเป็นอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินหมายเลข11หรือเครื่องนั้นยังบินอยู่แถวนิวยอร์กเราพบเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินหมายเลข11
เราคิดว่ามันอยู่ทางตะวันออกของนิวยอร์กพวกเขาคิดว่าเจอมันแล้วพวกเขาคิดว่าได้ตามเคลื่อนไปจนถึงแม่น้ำฮัดสันแล้วมันก็หายไปดื้อๆเครื่อง F-15 ยังบินอยู่ริมฝั่งเพื่อมองหาเครื่องที่จริงๆไม่ได้อยู่อีกต่อไปแล้วและตอนนี้คือวินาทีที่เครื่องที่ถูกจี้ลำที่2 United 175กำลังจะชนอาคารอีกหลังจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่ามีอีกลำหนึ่งครับจนกระทั่งเราได้เห็นจากโทรทัศน์มันเหลือเชื่อเลยตอนนี้อเมริการู้แล้วว่าประเทศนี้กำลังถูกโจมตีถึงจุดนี้ทุกระบบตั้งแต่ทหารจนถึงนักการเมืองจะต้องเริ่มทำงานของตัวเองแล้วรายงานข่าวในวันนั้นรวมถึงข่าวอื่นตามหลังมาอีกหลายสัปดาห์เผยว่าหน่วยงานต่างๆเริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เผยแพร่ไปยังสาธารณชนนั้นก็คือเครื่องบิน2ลำแรกเข้าพุ่งชน World Trade Center โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับ But by the third flight, และเครื่องที่3ศูนย์ปฏิบัติการได้ทำงานและตอบสนองสิ่งที่เข้ามาศูนย์เตรียมเครื่องบินที่จะรับมือกับเครื่องบินลำที่3 American Airlines 77ซึ่งจะเดินทางไปวอชิงตันดีซีซึ่งถึงตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะตามทันได้แล้วนะครับหลายเดือนหลังเหตุการณ์11กันยายนนี่คือภาพเดียวที่ใช้ในการสืบสวนอย่างเป็นทางการแต่หน่วยงานตรวจสอบ11กันยายนเผยเห็นภาพรวมที่แท้จริงเริ่มมีการพูดคุยกันในแต่ละฝ่ายประธานาธิบดีเริ่มคุยกับรองประธานาธิบดีริชาร์ดคลาร์กจากทอนเนียขาวได้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับเจ้าหน้าที่ในระดับเดียวกันในแต่ละหน่วยงานนะครับปัญหาก็คือเขาได้มีระดับตำแหน่งที่ต่างกันไม่เคยได้คุยกันเลยเพื่อไม่มีผู้นำที่ชัดเจนจากทั้งฝ่ายด้านล่างจึงทำทุกอย่างไปตามยถากรรมเราพบว่าไม่มีรายงานของทางทหารว่าเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77ถูกยึดไปครับพวกเขารายงานมาภายหลังว่ามันหายไปก่อนที่เครื่องจะตกและทางการทหารก็รายงานมาว่ามีเครื่องบินที่มาริบุสัญชาติตกลงใกล้กับเพนทากอนแต่ไม่เคยมีรายงานว่าเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์ที่บินที่77ถูกจี้ยึดไปเมื่อถึงยูไนเต็ด93ที่ถูกจี้และยึดเป็นเครื่องที่4เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นเครื่องอยู่ในเรดาร์และพวกเขามีคำสั่งเข้ามาแล้วคือจะต้องดักเครื่องลำนี้ให้ได้และถ้าจำเป็นต้องยิงให้ตกไปเลยแต่จอห์นฟาร์เมอร์ตรวจสอบบันทึกของทางการและพบเรื่องที่ต่างออกไปจากการสืบสวนของจอห์นพบว่าผู้รับผิดชอบสูงสุดทั้งหลายไม่มีใครตัดสินใจจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคพื้นเลยสำหรับผมแล้วทั้งตัวผมเองแล้วกองประชาการไม่มีใครในประเทศรู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงในวันนั้นก็คือโครงสร้างของการสั่งการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับความจริงที่โหดร้ายของ11กันยายนผู้รับมือกับเรื่องราวต่างๆก็คือประชาชนที่ได้เจอกับเหตุการณ์จริงๆทั้งลูกเรือเจ้าหน้าที่ควบคุมและผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินที่ถูกยึดตอนนี้เราสามารถจะเผยถึงความล้มเหลวที่ต่อเนื่องที่ทำให้ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐอเมริกาได้แล้ว20เดือนก่อนเหตุการณ์สมาชิกกลุ่มอัลกออิดา2คนมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแต่ไม่มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน FBI ไม่รู้เลยว่าทั้ง2อยู่ในประเทศเรียบร้อยแล้ว14วันก่อนเหตุการณ์ FBI เริ่มล่าตัวผู้ต้องสงสัยแต่มันสายเกินไปสองชั่วโมงก่อนเหตุการณ์ผู้ก่อการร้าย19คนเช็คอินขึ้นเครื่องจากสนามบินฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาบางคนถูกตรวจสอบเป็นพิเศษแต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องไปพร้อมกับอาวุธได้32นาทีก่อนเหตุการณ์บนเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11ผู้ขี่เครื่องบินใช้อาวุธของพวกเขายึดเครื่องบินเอาไว้ได้9นาทีก่อนเหตุการณ์สิ่งเดียวที่ทำลงไปอย่างเหมาะสมก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน
ที่ลัดขั้นตอนของกฎข้อบังคับด้วยการโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพโดยตรงสามนาทีก่อนเหตุการณ์ผู้รับผิดชอบไม่รู้ว่าอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11อยู่ที่ไหนกันแน่เบตตี้อองพยายามส่งข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่กี่วินาทีก่อนเหตุการณ์บ๊อบมาเสี่ยงเอาเครื่อง F-15 ขึ้นจากฐานทัพที่โอติสแต่ก็ช้าเกินไป 8:46 น.อเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11ธนาคาร World Trade Center ด้านเหนือ 17:00 น.ต่อมา 9:03 น.เที่ยวบิน175ชนาคาร World Trade Center ด้านใต้เที่ยวบินหมายเลข77พุ่งชนเพนทากอนเวลา 9:37 น. 51 นาทีหลังการชนครั้งแรกผู้ที่ต่อสู้และสามารถจะหยุดผู้ก่อการร้ายที่จี้เครื่องยูไนเต็ด93ได้ก็คือลูกเรือและผู้โดยสารในเครื่องการต่อสู้ของพวกเขาจบลงด้วยเครื่องที่ตกลงในทุ่งแห่งหนึ่งนอกเมืองพิสเบิร์กในเวลา 10:03 น.ระบบที่ควรจะปกป้องอเมริกาไม่สามารถรับมือกับภัยที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นไม่มีการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญระหว่างหน่วยงานมันไม่ยุติธรรมนะครับถ้าจะบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งผิดเพราะว่าคนหนึ่งที่ FBI รู้เรื่องหนึ่งอีกคนบอกว่ารู้อีกเรื่องส่วนอีกคนก็บอกว่ารู้อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันผมคิดว่าความล้มเหลวคือระบบของรัฐบาลนั่นเองครับเจ้าหน้าที่รัฐทำงานโดยที่ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเลยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีวันรู้เลยไม่มีวันคิดออกด้วยเมื่อไรทิศทางที่ชัดเจนการทหารก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปมันมีเวลาพอที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับเครื่องบินขับไล่ก็ไม่สามารถที่จะยิงอะไรได้เพราะว่าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในระยะที่จะได้เจอกับเครื่องบินเลยกว่า 3,000 คนต้องจบชีวิตลงในวันที่11กันยายนปี2001 This really... นี่คือการโจมตีที่แบบง่ายๆซึ่งโจมตีก็ไปที่ระบบราคาแพงของเราทุกระบบและผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจหลังเหตุการณ์11กันยายนหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานด้วยข่าวกรองถูกบังคับให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นระบบรักษาความปลอดภัยสนามบินมีความเข้มงวดขึ้นการทหารและพลเรือนเรดาร์และระบบควบคุมการบินถูกผนวกเข้าด้วยกันเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้นแต่ก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าบทเรียนที่ได้ในวันนี้จะทำให้ชาวอเมริกันมีความปลอดภัยขึ้นหรือไม่ผมคิดว่าเขามีหน่วยข่าวกรองที่ดีขึ้นแต่นั่นก็